มาอีกประมาณสัก16กิโลเราจะพามาอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่นี่คือน้ำตกทานทองค่ะน้ำตกทานทองจะอยู่ที่อำเภอสังคมนะคะอยู่จังหวัดหนองคายเหมือนกันเป็นน้ำตกที่ไม่ต้องเดินไกลเลยค่ะเพราะว่าเขาจะอยู่ติดกับถนนใหญ่เลยเนาะแล้วก็ลงมาถึงปุ๊บจริงๆก็เล่นน้ำได้เลยเพราะว่าส่วนด้านหน้าเนี่ยน้ำก็จะตื้นๆจะเห็นว่ามีเด็กๆมีครอบครัวมาเล่นน้ำกันแล้วก็สามารถเดินเข้าไปข้างในได้อีกคือตัวน้ำตกเองเนี่ยก็จะยาวไปตลอดทางเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันเหมือนม่านน้ำตกเลยก็จะมีคนที่เขาไปเล่นกันอยู่ตรงโน้นน้ำเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยน้ำตกทันทองนี่นะคะน้ำของเขาเนี่ยจะมาจากลำห้วยไซงัวซึ่งจะไหลลงมาที่น้ำตกจากนั้นก็จะผ่านแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงอยู่ติดกันเลยค่ะเนี่ยพอไหลพอคนที่เขาเล่นน้ำตรงนี้มองไปตรงโน้นก็จะเห็นแม่น้ำโขงแล้วแล้วก็ที่นี่เนี่ยมีน้ำประมาณช่วงมิถุนายนเรื่อยไปก็คือช่วงฤดูฝนเนาะถึงประมาณเกือบเดือนพฤศจิกายนเป็นน้ำตกที่เที่ยวง่ายค่ะแล้วก็เดินไม่ไกลแล้วก็มีน้ำเนี่ยเล่นกันได้หลายจุดเลยสวยด้วยน้ำตกทานทองนั้นอยู่ในความดูแลของสวนรุกขชาติน้ำตกทานทองค่ะที่นี่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจกันได้ตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึงประมาณ5โมงเย็นโดยจะเปิดให้เที่ยวทุกวันเลยนะคะแล้วก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยค่ะ